ในปี2021 iPhone รุ่นไหนบ้างที่ยังน่าซื้อมาใช้งานในคลิปนี้ผมต้อมไอมดจะสรุปให้ฟังกันพร้อมแล้วตามมาชมกันนะครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับปี2021แล้วนะครับเรามาอัปเดตข้อมูล iPhone รุ่นที่ยังน่าซื้อในปีนี้ว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับถ้าเราดูตามไทม์ไลน์นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังนะครับ iPhone รุ่นแรกเปิดตัวตั้งแต่ปี2007นะครับผมและ iPhone รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวไปนั่นก็คือ iPhone 12เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2020นะครับถ้าใครยังไม่ดูไทม์ไลน์ของ iPhone รุ่นดังกล่าวนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปเก่าที่ผมอธิบายไว้นะครับคลิกมุมบนขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคลิปนั้นผมอัปเดตถึง iPhone รุ่นต้นปีของปี2020คือ iPhone SE รุ่นที่2นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมของปี2020นะครับและหลังจากนั้นครับ iPhone เรือธงของปี2020คือ iPhone 12 Series ที่เปิดตัวออกมาทั้งหมดจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับได้แก่ iPhone 12 mini iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวมาในปี2020ดังนั้นครับผมมาสรุปให้ฟังกันเลยว่ารุ่นไหนในปี2021ที่เราควรจะตัดทิ้งและหลีกเลี่ยงการซื้อเลยผมชี้ให้เลยครับตั้งแต่ iPhone 6s iPhone SE รุ่นที่1ลงไปนะครับเก่ากว่านั้นคือตัดออกไปเลยครับไม่ต้องซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ก็ตามมือ1เนี่ยหายากมากๆแล้วแหละมือ2อาจจะยังพอมีอยู่นะครับมือ2มือ3มือ4ก็ว่ากันไปซึ่ง iPhone 6s6s plus iPhone SE นั้นแม้ว่าปัจจุบันยังสามารถใช้งาน iOS 14ได้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้งานนะครับคือถ้าใครที่มีเครื่องนี้อยู่ก็ใช้งานไปเถอะครับแต่ว่าถ้าใครจะหาซื้อมาใช้งานในครั้งแรกแนะนำว่าไม่ควรครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่ารุ่นนี้เปิดตัวตั้งแต่ปี2014แล้วนี่ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับถ้ายังหาซื้อมาใช้งานกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะซื้อมาปุ๊บแล้วมันอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นไม่คุ้มค่าครับแนะนำว่าตัดออกไปเลยครับดังนั้นตอบคำถามแรกนะครับรุ่นที่ยังสามารถหาซื้อมาใช้งานได้นั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 7 7 Plus และใหม่กว่านะครับขึ้นมาเลยครับมาจนถึง iPhone 12ในปี2020นะครับเหล่านี้สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลงรายละเอียดเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นเราควรจะเลือกตัวไหนและตัวไหนจะเหมาะกับการใช้งานสำหรับเรานะครับมาชมกันครับผมสำหรับใครยังชื่นชอบ iPhone รุ่นที่ใช้ปุ่มโฮมนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้นะครับก็จะมี iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2นะครับถ้าหากเราต้องการ iPhone รุ่นที่ใช้ปุ่มโฮมที่ใหม่ที่สุดนะครับให้เลือก iPhone SE รุ่นที่2นะครับ iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ดังนั้นถ้าเรียงตามความแรงความเร็วแล้วก็ความสดใหม่กว่านะครับให้เราเลือก iPhone SE รุ่นที่2 iPhone 8และ iPhone 7นะครับและถามต่อว่าและ iPhone 7กับ iPhone 8นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแม้ว่าตัวเครื่องของ iPhone 7กับ iPhone 8จะมีความเหมือนกันนะครับขนาดของหน้าจอจะเท่ากันที่ 4.7 นิ้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างระหว่าง iPhone 7กับ iPhone 8นั้นก็คือในเรื่องของระบบการชาร์จไร้สาย iPhone 8จะสามารถชาร์จไร้สายได้รวมถึง iPhone SE รุ่นที่2ด้วยนะครับส่วน iPhone 7นั้นจะไม่สามารถชาร์จไร้สายได้ต่อมาก็คือในเรื่องของการชาร์จเร็ว iPhone 8สามารถรองรับการชาร์จเร็วได้ครับเราสามารถใช้อะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟสูงสามารถชาร์จเข้าสิ่งที่ตามมาก็คือ iPhone 8นั้นสามารถชาร์จไฟเต็มได้เร็วกว่า iPhone 7นั่นเองครับและก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือ iPhone 8นั้นระบบของกล้องแล้วก็ระบบของชิป CPU นั้นจะใหม่กว่า iPhone 7นะครับถ้าสมมุติว่าราคาทั้ง2รุ่นนะครับของ iPhone 7กับ8นั้นราคาต่างกันนิดเดียวผมแนะนำว่าให้ซื้อ iPhone 8นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามามองให้ iPhone SE กับ iPhone 8เนี่ยต่างกันอีกนิดนึงผมก็แนะนำว่าให้กระโดดมา iPhone SE รุ่นที่2เพราะว่าตัวนี้ชิป CPU จะใหม่กว่านั่นเองนะครับต่อมาครับอยากจะได้เครื่องที่ใช้ปุ่มโฮมและอยากได้หน้าจอใหญ่ด้วยนะครับจะมีอยู่2รุ่นให้เลือกนั่นก็คือ iPhone 7 Plus และ iPhone 8 Plusหลักการเดียวกันครับ iPhone 8 Plus นั้นจะดีกว่า iPhone 7 Plus ตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวพร้อมกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องชิปที่ใหม่กว่าการชาร์จเร็วการชาร์จระบบไร้สายนะครับและตระกูล iPhone 8นั้นก็ถือว่าใหม่กว่าดังนั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone 7แน่นอนนะครับ
ดูกันในส่วนของรุ่นที่ใช้ปุ่มโฮมกันไปแล้วนะครับต่อมาครับมาดูในฝั่งของรุ่นที่ใช้ Face ID กันบ้าง iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID นั้นจะมีหน้าจออยู่2ประเภทก็คือหน้าจอ OLED และหน้าจอ LCD นะครับ LCD จะมีอยู่2รุ่นได้แก่ iPhone XR และ iPhone 11ในแง่ของสเปคนั้น iPhone 11จะดีกว่า iPhone XR เพราะว่าตัวนี้ใหม่กว่า1ปีนะครับส่วนเรื่องราคาเราก็ต้องไปลองเปรียบเทียบกันดูแน่นอนว่า iPhone XR จะต้องถูกกว่า iPhone 11นะครับผมต่อมาครับในฝั่งของหน้าจอ OLED ได้แก่ iPhone X iPhone XS XS Max iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12ทุกรุ่นรุ่นที่ผมแนะนำให้ซื้อใช้นะครับก็คือในฝั่งของ iPhone XS ขึ้นไป iPhone 10แม้ว่าจะเป็นจอ OLED ผมแนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยครับเพราะว่าความแตกต่างระหว่างของ iPhone X ธรรมดานะครับแค่เทียบกับฝั่งของ iPhone XS นั้น iPhone XS สามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าจุดด้อยของทางฝั่งของ iPhone X จะอยู่ที่เรื่องของความร้อนนะครับคือถ้าสมมติว่าใช้งานกลางแจ้งไปสักพักนึงเนี่ยมันจะร้อนเร็วกว่ารุ่นอื่นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับข้ามได้คือข้ามนะฮะต่อมาครับในรุ่นของจอเล็กเราจะเลือกรุ่นไหนถ้าเป็นจอ OLED นะครับมีให้เลือกด้วยกันได้แก่ iPhone XS iPhone 11 Pro และ iPhone 12 mini นะครับหน้าจอของรุ่นเนี้ยฝั่งของ iPhone XS กับ iPhone 11 Pro นั้นจะอยู่ที่ 5.8 นิ้วแต่ว่า iPhone 12 mini นั้นจะอยู่ที่ 5.4 นิ้วขนาดของตัวเครื่องทั้ง3รุ่นนี้จะใกล้เคียงกันครับตัว iPhone 12 mini จะเล็กมากที่สุดนะครับแต่ว่าตัว iPhone 12 mini นั้นจะมาพร้อมชิป CPU ที่ใหม่กว่านะฮะแต่แบตเตอรี่จะน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับประสิทธิภาพการใช้งานนะครับของ iPhone 12 mini นั้นจะดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ3ตัวนี้จะแพ้กันในส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เท่านั้นครับถ้าใครมองรุ่นนี้นะครับจอ OLED ที่หน้าจอขนาดเล็กใช้งานได้ง่ายก็ให้เรียงลำดับก็คือ iPhone 12 mini iPhone 11 Pro และ iPhone XS นะครับขยับต่อมาครับรุ่นหน้าจอ OLED ที่ขนาดพอดีกับการใช้งานนะครับผมขอเรียกรุ่นนี้ว่าหน้าจอขนาดกลางแล้วก็เหมาะมือมากที่สุดนะครับเท่าที่ลองใช้งานมาก็จะมี iPhone 12และ iPhone 12 Pro นะครับทั้ง2รุ่นเนี้ยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับถ้าเรามาลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone XS Max และ iPhone 11นั้น iPhone 12จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับประสิทธิภาพดีขนาดเหมาะมือนะครับก็2รุ่นที่บอกไป12กับ12 Pro ส่วนถามว่าจะเลือกระหว่าง12หรือว่า12 Pro นั้นเราจะเลือกอย่างไรดีผมสรุปให้สั้นๆคือถ้าใครใช้งานทั่วๆไปไม่ได้เน้นการถ่ายรูปที่แบบขั้นแอดวานซ์มากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเครื่องจะต้องเป็นสแตนเลสสตีลก็ให้เลือก iPhone 12ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าใครถ้าจะเน้นเรื่องกล้องก็ให้เลือก iPhone 12 Pro ไปนะครับรุ่นนั้นจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะมี LiDAR Scanner และการรองรับไฟล์ Apple Pro RAW นะครับตัวเครื่องตัวนั้นก็จะเป็นตัวบอดี้ที่เป็น Stainless Steel จะมีความสวยงามมากกว่านะครับแต่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าด้วยนะครับดังนั้นเลือกให้เหมาะสมกับงบและก็การใช้งานของเรานะครับต่อมาครับในรุ่นที่ใช้หน้าจอ OLED แล้วก็เครื่องใหญ่ที่สุดจะมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นได้แก่ iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12 Pro Max นะครับ3รุ่นนี้คือหน้าจอใหญ่ที่สุดในซีรีส์ของแต่ละปีนั้นนะฮะแต่ว่าหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับ3ตัวนี้คือฝั่ง iPhone 12 Pro Max นะครับ iPhone 12 Pro Max นั้นมาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วแต่ในฝั่งของ iPhone 11 Pro Max และ iPhone XS Max นั้นจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วนะครับถามว่าเรื่องขนาดกับการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรคือในแง่ของเรื่องการใช้งานแบบเต็มตานั้นแน่นอนว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่ในหน้าจอตัวใหญ่ๆนี้จะไม่เหมาะกับการใช้งานสำหรับคนมือเล็กนะครับดังนั้นเราจะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วถ้าเทียบ3ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนดีแน่นอนครับเลือกง่ายมากๆครับก็คือ12 Pro Max มาก่อนจากนั้น11 Pro Max แล้วก็ตามมาด้วย 10S Max นะครับผมอันนี้คือเรียงตามประสิทธิภาพเลยนะครับถามต่อมาว่าและ iPhone 11 Pro Max กับ iPhone 12 Pro Max นี่ต่างกันยังไงคือดูภายนอกมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกล้องหลัง3ตัวตัวบอดี้อาจจะแตกต่างกันหน่อยในเรื่องของความมนกับความเหลี่ยมนะครับผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง11 Pro Max และ12 Pro Max 1จะอยู่ในเรื่องของประสิทธิภาพการรับสัญญาณ 5G iPhone 12ทุกรุ่นครับมาพร้อมการรับสัญญาณ 5G แต่ในฝั่งของ iPhone 11และเก่ากว่านั้นจะไม่มีครับถ้าอยากได้ความเร็วถ้าอยากได้การใช้งาน 5G คุณต้องมา iPhone 12 series เท่านั้น
อันดับต่อมาในเรื่องของกล้องครับแม้ว่าจะมีกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือในรุ่นนี้เซ็นเซอร์ของกล้องจะใหญ่ขึ้นเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วมันดียังไงคำตอบก็คือสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ่ายในโหมดได้ดีมากยิ่งขึ้นมีไลดาร์สแกนเนอร์เข้ามาด้วยส่วนนี้จะช่วยให้การถ่ายภาพนั้นทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในแง่ของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยครับตัวไลดาร์เซนเซอร์นั้นจะยิงสัญญาณไปยังตัวแบบและทำให้กล้อง iPhone 12 Pro Max นั้นสามารถที่จะจับโฟกัสได้รวดเร็วมากกว่า iPhone 11 Pro Max นะครับในเรื่องของ Night Mode นะครับ Night Mode iPhone 11 Pro Max ก็สามารถถ่ายได้แต่ว่า iPhone 12 Pro Max นั้นจะสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์นะครับตัวนี้เนี่ย iPhone 11 Pro Max เนี่ยถ่ายได้เฉพาะเลนส์ Wide แล้วก็เลนส์ Tele นะครับส่วนเลนส์ Ultra Wide หรือว่าเลนส์มุมกว้างมากนั้นจะไม่สามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่า iPhone 12 Pro Max นั้นสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับยังอยู่ในเรื่องของชิปประมวลผลด้วยนะครับชิปประมวลผล A14 Bionic กับชิปประมวลผล A13 Bionic นะครับ A14 Bionic นั้นเป็นชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรส่วนชิป CPU A13 Bionic มาพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับ7นาโนเมตรความแตกต่างในเรื่องนี้จะอยู่ในเรื่องการบริโภคพลังงานครับกินพลังงานน้อยกว่าความร้อนน้อยกว่าเราจะเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใช้งานหนักๆถ่ายรูปหนักๆเล่นเกมหนักๆตัว iPhone 12 Pro Max ความร้อนนั้นจะน้อยกว่า iPhone 11 Pro Max นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องการฟีเจอร์เด่นมากขนาดนี้ท็อปสุดหรือว่ามาใหม่สุดนะครับ iPhone 11 Pro Max ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเราอยู่นะครับเอาล่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับ iPhone ในปี2021นั้นเราอัปเดตให้ได้ชมกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแบ่งว่ารุ่นไหนบ้างที่ยังน่าซื้ออยู่และถ้าจำแนกเป็นในรุ่นต่างๆนั้นเราควรจะเลือกซื้อตัวไหนดีผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับอย่างแรกให้ดูเรื่องงบประมาณกันก่อนนะครับดูงบประมาณเรามีเท่าไหร่จากนั้นเรามาดูว่ารุ่นไหนที่อยู่ในงบประมาณที่เราสามารถเอื้อมถึงและหลังจากนั้นเราค่อยมาเลือกครับว่ารุ่นที่ผ่านเข้ารอบนั้นเราค่อยมาเลือกดูว่าตัวไหนที่มันเหมาะสมสำหรับเราเราค่อยไปเลือกซื้อนะครับและผมเพิ่มเติมทริคอีกอย่างนึงสำหรับการเลือกซื้อเครื่องนะครับถ้าสมมติเราจะซื้อเครื่องมือหนึ่งแม้ว่าจะเป็น iPhone 12รุ่นใหม่ล่าสุดเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าที่ลดราคาอย่าง iPhone XS กับ iPhone 11นะฮะแนะนำว่าอย่าดูแค่ราคาเครื่องเปล่าอย่างเดียวหลายๆเจ้าครับอย่างเครือข่ายอย่าง TrueMove HAS เองนะครับต่างก็ขนเครื่องเปล่ามาลดราคาลงนะครับทำให้ iPhone รุ่นเก่าๆนะครับถ้าเราไปซื้อพร้อมแพ็กเกจจะได้ราคาที่ถูกกว่าการซื้อเครื่องเปล่าอย่างแน่นอนนะครับและให้มาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12ด้วยนะเผลอๆการซื้อติดโปรโมชั่นของ iPhone 12นั้นอาจจะได้ราคาที่ใกล้เคียงกับการซื้อเครื่องเก่าดังนั้นเราต้องมาชั่งน้ำหนักดูดีๆนะครับผมโอเคครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีให้ณต้นปีนี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยอยู่ช่องคอมเมนต์อยู่ด้านล่างครับคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยเดี๋ยวยังไงผมมาตอบให้นะครับหวังว่าในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลในการที่จะซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาใช้ในช่วงต้นปี2021นะครับผมต้อมไอมดขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ